Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2023ซีรีส์ประภาคารแห่งการส่องสว่างวันที่1ทะเลอันมืดมิดในความมืดนั้นมีบางอย่างที่ทำให้เรากลัวได้นับตั้งแต่ยังเล็กความมืดคืบคลานเข้ามาวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าความมืดคือการรอคอยคือความกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความคิดคือเสียงที่บอกเราว่านี่ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยในอิสยาห์บทที่9ข้อที่2ชนชาติที่ดำเนินในความมืดเห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชแสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลายแต่ในฐานะคริสเตียนเรากลับได้มองเห็นความมืดมิดในอีกแง่มุมหนึ่งดังที่เนื้อเพลง Oceans ทะเลลึกของ Hillsong United กล่าวไว้ว่าพระองค์เรียกข้าให้เดินบนทะเลที่กว้างมืดมนข้าอาจพลาดจมเมื่อเราก้าวออกไปอย่างหน้าน้ำที่เราไม่รู้จักด้วยความเชื่อที่ปลายทางนั้นมีสองสิ่งอาจรอคอยเราอยู่คือเราอาจพลาดจมลงสู่ทะเลอันมืดมิดของโลกนี้หรือเราอาจพบแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดพระคัมภีร์หลายข้อหลายตอนได้หนุนใจและสัญญากับเราว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราแม้ในความมืดมิดเช่นในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราในการดำเนินชีวิตบนโลกที่เสื่อมลงนี้เราต้องตรวจสอบทุกสิ่งที่เรากำลังติดตามหรือทำตามให้ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างในหน้าน้ำแห่งความมืดของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางสิ่งที่ฉุดรั้งสิ่งที่ทำร้ายสิ่งที่ซ้ำเติมสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีเราจะยิ่งเข้าใจถึงแนวคิดที่ว่าหน้าน้ำที่มืดมิดไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเรายิ่งได้เข้าใกล้ชิดองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนมาเป็นเวลานานเราก็ยังคงต้องตัดสินใจเลือกเมื่อเผชิญกับหน้าน้ำอันมืดมิดด้านล่างในทุกๆวันในมัทธิวบทที่14ข้อที่28ถึง31เปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมเปโตรถูกเรียกให้เดินบนผืนน้ำที่เขาไม่รู้จักและเช่นเดียวกับเปโตรหากเรามองตรงไปที่พระเยซูในช่วงเวลาเหล่านี้พระองค์จะทรงเสริมกำลังทรงสร้างเราและรับข่มความเชื่อของเราในความสว่างของพระองค์กลับกันหากเราไม่ได้จับจ้องที่พระองค์เราก็จะจมลงสู่หน้าน้ำอันมืดมิดด้านล่างเราต่างต้องการแสงสว่างท่ามกลางการทดสอบความเชื่อของเราและแสงสว่างนี้พบได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้สร้างและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพระองค์ทรงเป็นประภาคารแห่งแสงสว่างของเราในหน้าน้ำที่มืดมิดเช่นเดียวกับมุมมองอย่างเด็กๆเกี่ยวกับความมืดที่ดำรงอยู่ชั้นใดความหวังในแสงสว่างเหมือนอย่างเด็กๆก็ดำรงอยู่ด้วยฉันนั้นจงมีความหวังเพราะเราได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตซึ่งพบได้ในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และผลแห่งความเชื่อของเราจะสำแดงให้เห็นผ่านคำสรรเสริญสง่าราศี
และพระเกียรติเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏแก่ตาของทุกคนในวันสุดท้ายในยอห์นบทที่12ข้อที่46เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือผืนน้ำอันมืดมิดเบื้องหน้าเราคือความกลัวความกังวลและปัญหาที่ต้องอาศัยความกล้าในการก้าวออกไปเราจะจับจ้องสายตาของเราอยู่ที่พระเจ้าท่ามกลางความกลัวเช่นนั้นได้อย่างไรบ้างให้เราพร้อมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราเสมอเราขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงไม่ปล่อยมือเราไปในท่ามกลางความมืดมิดของโลกนี้เราขอจับจ้องสายตาของเราที่พระองค์เพียงผู้เดียวขอทรงช่วยเราให้ได้ละสายตาจากความกังวลจากปัญหาและความกลัวขอทรงประทานความรักสันติสุขและความกล้าหาญที่เราจะเดินไปกับพระองค์จนถึงวันสุดท้ายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน